ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกสปก.รักกลับกรมอุทยานข่มขืนจะยึดป่า 3,000 ไร่ปริศนารับทำเพื่อใครนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับตามข้อมูลที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับว่ามีนะครับขบวนการที่จะทำการยึดป่านะครับทั้งหมดประมาณ 3,000 ไร่ซึ่งแน่นอนครับข้อมูลนี้จะจริงหรือไม่จริงนะครับก็ต้องทำการตรวจสอบกันและก็ต้องทำการหาเมื่อมีการตั้งคำถามเมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการตั้งข้อสังเกตมีข้อพิรุธนะครับก็ต้องสืบหาเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้านับนิ่งเฉยประชาชนไม่ช่วยกันออกมาตั้งคำถามไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ออกกันมาวิเคราะห์สุดท้ายแล้วนะครับป่าทั้งหมดจะโดนฮุบโดยนะครับผู้มีอิทธิพลนักการเมืองหรือนายทุนหรือเปล่าเพราะตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีขบวนการโดยใช้นะครับช่องทางหรือนโยบายของสปก.ในการยึดทรัพย์สมบัติของชาติมาเป็นทรัพย์สมบัติของผู้มีอิทธิพลนักการเมืองหรือนายทุนไม่ได้บอกนะครับว่านโยบายของสปก.ไม่ดีไม่ได้บอกครับบอกต้องยอมรับสำหรับผมเองนะครับผมไม่ได้เกษตรกรผมไม่ได้มีพื้นที่ทำมาหากินอะไรแต่ผมก็จากการที่ผมศึกษาและผมก็หาข้อมูลเนี่ยว่านโยบายของสปก.เป็นนโยบายที่ดีเพราะนโยบายต้องการให้นะครับประชาชนได้มีพื้นที่ทำมาหากินได้มีพื้นที่อยู่อาศัยได้มีพื้นที่ในการช่วยเหลือตัวเองในการประกอบสัมมาอาชีพอันนี้เป็นนโยบายที่ดีของสปก.แต่เนื่องจากว่านโยบายของสปก.ยังไม่รัดกุมเท่าที่ควรหรือเปล่ามีช่องโหว่อะไรหรือเปล่าที่ทำให้นะครับเจ้าหน้าที่ของสปก.เองย้ำนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของสปก.ไม่ใช่ทุกคนแต่เพียงแค่บางคนและบางกลุ่มเท่านั้นนะที่ใช้ช่องว่างของสปก.ใช้อำนาจของสปก.ใช้อำนาจของตัวเองในการออกเอกสารสิทธิ์เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนให้กับกลุ่มนักการเมืองให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลได้มาครอบครองพื้นที่และที่สำคัญนะครับแน่นอนว่าครับว่าการออกเอกสารสิทธิ์นะครับแน่นอนครับตัวนายทุนเองตัวผู้มีอิทธิพลเองหรือเป็นตัวนักการเมืองเองเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมาถือได้อยู่แล้วเพราะมันผิดสังเกตนะครับก็ใช้ชาวบ้านประชาชนธรรมดาต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับประชาชนหรือชาวบ้านธรรมดาเนี่ยครับที่อยากได้พื้นที่เอาไว้สำหรับทำมาหากินเอาไว้สำหรับอยู่อาศัยก็มีจำนวนเยอะและก็มีประชาชนไม่น้อยที่ต้องการเอกสารสิทธิ์จากสปก.ต้องการพื้นที่จากสปก.เพื่อจะเอาไว้ขายให้กับผู้มีอิทธิพลนักการเมืองหรือนายทุนมันมีขบวนการตรงนี้อยู่นะต้องยอมรับว่ามันมีขบวนการตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ลองดูนะครับว่าคนนะครับที่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่มีอะไรมากแต่เป็นคนที่นอกพื้นที่แต่ไปได้นะเอกสารสิทธิ์สปก.อย่างเช่นนะครับที่โคราชเนี่ยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีคนที่อยู่ลำปางอย่างเงี้ยอยู่ปทุมธานีอย่างเงี้ยอยู่นนทบุรีอย่างเงี้ยอยู่สายไหมอย่างเงี้ยอยู่เอกมัยอย่างเงี้ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมาได้รับเอกสารสิทธิ์สปก.ที่จังหวัดนครราชสีมามันใช่เหรอครับมันมีข้อพิรุธอย่างเห็นได้ชัดมันมีขบวนการแบบนี้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้บอกว่านับหน่วยงานสปก.เป็นหน่วยงานที่ไม่ดีนโยบายสปก.เป็นนโยบายที่ไม่ดีไม่ได้บอกแบบนั้นครับเป็นนโยบายที่ดีแต่มันมีความประรวมหรือเปล่านะครับมีความประรวมหรือเปล่าข้าราชการหน่วยงานของสปก.ไม่ใช่ทุกคนไม่ดีแต่มันมีข้าราชการบางคนบางกลุ่มบางก้อนหรือเปล่านะครับที่ทำการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีอิทธิพลนักการเมืองนายทุนพวกพ้องญาติพี่น้องของตัวเองเพื่อฮุบสมบัติของชาติไปเป็นสมบัติของตัวเองตรงนี้อยากให้หน่วยงานสปก.เองตรวจสอบตัวเองนะครับและให้หน่วยงานอื่นเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับสปก.รักกลับกรมอุทยานข่มขืนจะยึดป่า 3,000 ไร่ปริศนาทำเพื่อใครดูเหมือนว่าร้อยเอกธรรมนัสยังเดินหลงทางจับประเด็นเหตุการณ์นี้ไม่ถูกต้องตามหน้าที่ที่ตนเองควรจะทำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สปก.หน่วยงานใต้สังกัดของท่านว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แม้สปก.จะมีหน้าที่นะครับการกำหนดเอกสารสิทธิ์สปก.ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ก็จริงแต่สปก.ก็ไม่ได้มีพื้นที่ป่าเป็นของตนเองการจัดดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันจะกระทบกับหน่วยงานอื่นจำเป็นจะต้องกำหนดนโยบายโดยมีการตั้งคณะกรรมการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ป่าในประเทศไทยจะอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติพื้นที่ทหารกรมธนารักษ์ไปแอบทำแอบจัดสรรแบบนี้ได้อย่างไรเหมือนสปก.รักกลับนะครับกรมอุทยานแห่งชาติข่มขืนเอาพื้นที่ป่าเขาใหญ่มรดกโลกมาแจกจ่ายให้กับบุคคลปริศนาหรือเปล่าการกระทำนะครับโครงการใหญ่ขนาดนี้เพื่อจะเข้าไปจัดสรรที่ดินตั้ง 3,000 ไร่สปก.เคยประชุมร่วมกับเจ้าของพื้นที่บ้างหรือไม่
ไล่ไปตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าอุทยานผู้ว่าราชการจังหวัดกรมธนารักษ์กรมทหารเคยประชุมกับเขาสักครั้งไหมถือวิสาสะเข้าไปจัดสรรได้อย่างไรจัดสรรโดยไม่บอกใครแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านยังไม่รู้เลยและที่สำคัญคือสปก.ได้เปิดเผยชื่อของผู้ที่ถือสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวทั้ง5คนนั้นถามว่า5คนนั้นเป็นใครคุณไปเอา5คนนั้นมาจากไหนได้อย่างไรกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่เขาไม่รู้นะว่าใครเขาไม่ได้รู้จักพูดง่ายๆสปก.กำลังหมดหมกเม็ดหลบๆซ่อนๆเป็นนอมินีใครอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะข้าราชการเจ้าของพื้นที่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยได้รับหนังสือใดๆจากสปก.แล้วสปก.ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับ5คนได้อย่างไรโดยที่ไม่มีหน่วยงานใดๆรับรู้เลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรวจพบว่าในพื้นที่ถูกบุกรุกแพ่วถางต่อมาได้มีการตรวจสอบโดยละเอียดพบเจอหลักหมุดสปก.จำนวนมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานงงงวยว่าอยู่ๆจะมาปักหมุดของสปก.มาปักหมุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้อย่างไรสอบถามผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าหลักหมุดของสปก.มาโผล่ที่ป่าเขาใหญ่ได้อย่างไรแถมมีชาวบ้านที่นะเป็นใครก็ไม่รู้ตรวจสอบแล้วไม่ใช่คนในหมู่บ้านไม่รู้เป็นใครมาจากไหนออกมาพูดว่าตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยแถมต่อมามีการแอบประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ในที่ดินสปก.อีกฉบับแต่คราวนี้ประกาศชื่อเดิมคือ3คนที่ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้จักและมีเพิ่มขึ้นมาอีก2คนก็ไม่รู้จักเช่นกันเมื่อนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรแห่งสำนักอุทยานทีมพญาเสือส่งทีมงานเดินปูพรมเข้าตรวจสอบก็พบว่ามีหมุดของสปก.มาปักในเขตอุทยานนะครับเขาใหญ่ถึง27หมุดและยังมีป้ายมาประกาศแสดงความเป็นเจ้าของอีกด้วยมีรูปเอกสารสิทธิ์สปก.ชัดเจนมีชื่อเจ้าของสิทธิ์และชื่อเจ้าหน้าที่โรงนามอย่างชัดเจนด้วยเป็นความผิดปกติชัดเจนมากนะนายชัยวัฒน์ถึงกับพูดออกมาว่าหมุดนิรนามของสปก.ที่รุกเขาใหญ่นี้เป็นขบวนการยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยเจตนาพยายามจะยึดพื้นที่ป่าเขาใหญ่ 2,933 ไร่พร้อมทั้งทำรายงานชี้แจงผู้บังคับบัญชาระดับสูงและแจ้งความดำเนินคดีอีกทั้งเปิดภาพแฉยับนะถึงขบวนการทำผิดกฎหมายครั้งนี้เจ้าหน้าที่อุทยานในพื้นที่ถึงกับกล่าวว่าขบวนการบุกรุกนะครับพื้นที่ป่าเขาใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดอย่างแน่นอนเป็นความตั้งใจของผู้มีบารมีมีอำนาจสั่งการและรู้วิธีการที่จะยึดนะพื้นที่ป่าอย่างถูกกฎหมายถึงสามารถสั่งการให้เจ้าหน้าที่สปก.ดำเนินการแบบรับๆไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนรับรู้เลยทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่และชาวบ้านที่อยู่ในอาณาเขตนั้นว่าจะมีการกำหนดเขตสปก.ในพื้นที่ป่าเขาใหญ่ดังกล่าวอีกทั้งรายชื่อบุคคลที่ครอบครองที่นำมาใส่ชื่อเองสำเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นใครก็ไม่รู้ผิดปกติจากวิธีปฏิบัติระบบราชการโดยสิ้นเชิงใครคือไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังใครคือมาเฟียระดับชาติใครบังอาจสั่งการที่จะผิดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของราชการกระทำการที่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายบุกรุกพื้นที่ป่าเสี่ยงการกระทำผิดหน้าที่โดยมิชอบไอ้โม่งคนนี้มาเฟียคนนี้คือใครเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2570ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประเด็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนซึ่งให้เกิดเป็นปัญหาของการปฏิบัติงานทั้ง2หน่วยงานนั้นนะครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาตนเองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมาและมีข้อสรุปเบื้องต้นให้หน่วยงานเรานะครับการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมายุติข้อพิพาทและจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาข้อสรุปโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะผู้กำกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติล่าสุดตนเองได้ประสานกับนายสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเก
กลาโหมตลอดจนผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดและเจ้าคมแผนที่ทหารซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเดินหน้าโครงการวันแมปโดยทางกระทรวงกลาโหมขอเป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่าง2หน่วยงานและตนได้รับทราบว่าทางเจ้ากรมแผนที่ทหารจะลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทั้ง2หน่วยงานคือสำนักงานปฏิรูปที่ดินและกรมอุทยานซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีบันทึกข้อตกลงนะการแก้ปัญหาในพื้นที่ข้อพิพาทมาแล้วดังนั้นในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นี้เจ้ากรมแผนที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะลงพื้นที่ข้อพิพาทดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาและเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำประเด็นข้อสรุปมายุติข้อพิพาทต่อไปกรมแผนที่ทหารถือเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านวิชาการและเครื่องไม้เครื่องมือนะแผนด้านแผนที่อยู่แล้วและคงไม่มีหน่วยงานไหนที่มีความพร้อมเท่ากับไหนๆเท่ากับกรมแผนที่ทหารดังนั้นจึงมั่นใจว่าเรื่องนี้จะยุติเร็วนี้ครับร้อยเอกธรรมนัสกล่าวดูเหมือนว่าร้อยเอกธรรมนัสยังเดินหลงทางจับประเด็นเหตุการณ์ไม่ถูกต้องตามหน้าที่ตนเองควรจะทำเพราะการให้กรมแผนที่ทหารลงมาตรวจสอบแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเดินหน้าโครงการวันแมปโดยให้ทางกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่าง2หน่วยงานคือสปกกับกรมอุทยานแห่งชาติจนลืมประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สปกหน่วยงานใต้สังกัดของท่านว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แม้สปกจะมีหน้าที่กำหนดเอกสารสิทธิ์สปกให้กับประชาชนผู้ยากไร้ก็จริงแต่สปกไม่ได้มีพื้นที่ป่าเป็นของตนเองการกระทำการเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันจะกระทบกับหน่วยงานอื่นจำเป็นจะต้องกำหนดนโยบายโดยมีการตั้งคณะกรรมการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ป่าในประเทศไทยนอกจากเป็นพื้นที่โฉนดของเอกชนแล้วยังมีเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติพื้นที่ทหารและกรมธนารักษ์การที่สปกจะกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ป่าใดๆทำไมไม่กำหนดนโยบายประชุมร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆเหมือนกับที่เคยปฏิบัติมาไปแอบทำแอบจัดสรรแบบนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะมีรายชื่อผู้ครอบครองเรียบร้อยแล้วร้อยเอกธรรมนัสต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่ครอบครองพื้นที่สปกที่กำลังเป็นปัญหานี้นะครับเป็นใครมีความสำคัญอย่างไรจึงได้นะครับสิทธิครอบครองที่ดินสวยหรูในป่าเขาใหญ่แถมคนในพื้นที่ไม่มีใครรู้จักบุคคลเหล่านี้เลยท่านไม่สงสัยเลยหรือว่าบุคคลทั้ง5คนนี้เป็นนอมินีเป็นตัวแทนของกลุ่มทุนของผู้มีอำนาจรับหรือเปล่าเหมือนสปกรักหลับกรมอุทยานแห่งชาติข่มขืนเอาพื้นที่ป่าเขาใหญ่มรดกโลกมาแจกจ่ายเพื่อให้บุคคลปริศนาหรือเปล่าการให้กรมแผนที่ทหารมาดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ผลลัพธ์จะออกมา2ทางคือหากพิสูจน์ว่าเป็นพื้นที่เขาใหญ่ของกรมอุทยานชัดเจนฝ่ายสปกก็จะยกเลิกไปเพราะเป็นเหตุเข้าใจผิดเจ้านะไปเฉยๆแต่ถ้าหากพิสูจน์ออกมาว่าไม่ใช่พื้นที่นะครับเขาใหญ่สปก.ก็ดำเนินการต่อไปอันจะเป็นคุณให้แก่กับอำนาจปริศนาที่ให้สปก.ปฏิบัตินะครับที่ผิดปกติอย่างนี้หรือเปล่าทำไมไม่ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน่วยงานรังวัดแผนที่ของตนเองเช่นกันเข้ามาทำงานร่วมกันและมาออกปากเดียวได้อย่างไรว่ากรมแผนที่ทหารดีที่สุดน่าจะให้กระทรวงทรัพยากรเข้ามาดำเนินการร่วมนะครับใช้ดาวเทียมกำหนดและลักจูดที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยเปิดเผยข้อมูลให้สังคมได้รับทราบอย่างโปร่งใสง่ายๆแค่นี้ทำไมถึงไม่ทำขณะที่นะน่าสงสัยอย่างยิ่งคือเหตุใดผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนายจตุพรบุตรพัฒน์ปลัดกระทรวงและนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานจึงไม่ออกมาพูดอะไรบ้างเลยปล่อยให้หัวหน้าอี้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.อุทยานสู้อยู่คนเดียวทั้งที่เรื่องนี้ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าสปก.ทำแบบนี้ไม่ใช่สปก.ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่เพราะแม้จะมีกฎหมายจัดสรรที่ให้กับเกษตรกรแต่ก็ต้องประสานเจ้าของพื้นที่ไม่ใช่ว่าจะเอาที่ตรงไหนก็สามารถเข้าไปจัดสรรได้เลยเป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คนใดออกมาพูดเลยปล่อยให้หัวหน้าอี้นะครับนายชัยวัฒน์แห่งทีมพญาเสือซึ่งเป็นข้าราชการตัวเล็กๆสู้อยู่คนเดียวแบบนี้หัวหน้าอี้ก็เตรียมตัวตายเหมือนถูกลอยแพเจ้าหน้าที่กรมอุทยานท่านหนึ่งเปิดเผยว่าโดยหลักการที่ถูกต้องนั้นสปกจะต้องประสานไปยังเจ้าหน้าที่พื้นที่ที่รับผิดชอบและหลายหน่วยงานเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานผู้ว่าราชการจังหวัดทหารต้องมีการประชุมหารือข้อกฎหมายเรื่องของความมั่นคงความเป็นไปได้ต่างๆเสียก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเข้าไปจัดสรรที่ดินได้แต่กรณีนี้นะครับไปได้อย่างไรที่จู่ๆสปกเข้าไปจัดสรรเลยแล้วเอาใครที่ไหนก็ไม่รู้5คนเข้าไปยึดถือครองที่ดินในเขตอุทยาน
ตัวอย่างนะครับง่ายๆนะครับกรณีหากทหารทำความผิดจู่ๆตำรวจจะเข้าไปจับทหารในกรมทหารทันทีทำไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่ทหารถ้าตำรวจจะทำอะไรก็ต้องแจ้งทหารแม้กระทั่งมีคนร้ายหนีเข้าไปในกรมทหารถามว่าตำรวจสามารถยกกำลังเข้าไปจับทันทีได้ไหมยังไงก็ต้องแจ้งทหารเจ้าของพื้นที่ก่อนเพื่อขออนุญาตดำเนินการใดๆต่อไปกรณีที่รัฐมนตรีท่านหนึ่งไปพูดกับข้าราชการผู้ใหญ่บ้านที่เขาใหญ่ว่าตนมีอำนาจทางกฎหมายเป็นเรื่องระหว่างเจ้ากระทรวงและปลัดคุยกันว่าจะดำเนินการอย่างไรอย่างไรนั้นนะครับมันเป็นการพูดด้านเดียวทั้งที่ตนเองก็ยังไม่ได้ตรวจสอบสปก.หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตนเองว่าที่ทำไปนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามหลักการหรือไม่เมื่อลงไปในพื้นที่ไปพูดจาเหมือนกับตัดสินว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ข้าราชการของกรมอุทยานผู้ใหญ่บ้านว่าไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายขู่จะตั้งคณะกรรมการสอบเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถามว่าคุณเป็นระดับรัฐมนตรีมีตำแหน่งใหญ่โตจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือที่ต้องมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่การจะทำโครงการใหญ่ขนาดนี้เพื่อจะเข้าไปจัดสรรที่ดินตั้ง 3,000 ไร่สปก.เคยประชุมร่วมกับเจ้าของพื้นที่บ้างหรือไม่ไร่ไปตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าอุทยานผู้ว่าราชการจังหวัดกรมธนารักษ์กรมทหารณ นะครับเคยประชุมกันกับเขาสักครั้งไหมถือวิสาขะเข้าไปจัดสรรได้อย่างไรจัดสรรโดยไม่บอกใครแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านยังไม่รู้เลยและที่สำคัญคือสปก.ได้เปิดเผยชื่อของผู้มีสิทธิ์นะในที่ดินดังกล่าวทั้ง5คนนั้นถามว่า5คนเป็นใครคุณไปเอา5คนนั้นมาได้อย่างไรกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่เขายังไม่รู้จักเลยพูดง่ายๆสปก.กำลังหมดหมกเม็ดหลบๆซ่อนๆเป็นนอมินีให้ใครอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะข้าราชการเจ้าของพื้นที่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยได้รับหนังสือใดๆจากสปก.และสปก.ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ทั้ง5คนนั้นได้อย่างไรโดยที่ไม่มีหน่วยงานใดๆรับรู้เลยจังหวัดคือศูนย์รวมของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าผู้ว่าราชการจังหวัดจากมหาดไทยกรมป่าไม้มีตำรวจมีหน่วยงานศึกษาและสปก.ก็มีออฟฟิศอยู่ที่นั่นการจะทำอะไรก็ต้องแจ้งผู้ว่านะครับถ้าหากว่ามันเป็นพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้มันต้องไปแจ้งนะครับไปยังเจ้าของพื้นที่ระดับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันมีหลักทางกฎหมายอยู่แต่ที่ทำไปแล้วนี่มันผิดหลักการจู่ๆกูนึกอยากจะเอาตรงไหนก็เอาไปจัดสรรเลยนี่มันผิดหลักการผิดกฎหมายนะครับต้องสอบสวนวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของสปก.ครั้งนี้เป็นหลักก่อนสำคัญที่สุดถ้าไม่ทำก็พอจะเดาได้ใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังหากได้พื้นที่ป่าเขาใหญ่มรดกโลกก็แปลงที่สวยๆที่สุดถือครองในอนาคตใครๆก็เดาได้ครับอันนี้คือข้อมูลที่ออกมานะครับเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์สังเกตว่ามันมีขบวนการที่จะฮุบที่ของเขาใหญ่เกือบ 3,000 ไร่หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ